ข้ามาชกข้างหลังหาเข้ามาข้างหลังครับผมไม่ทันเห็นอาจารย์ครับทำท่าเป็นไงชกที่หมัดครับอาจารย์ก็หลายครั้งอะฮะเพราะว่าแว่นแตกว่าก็กระจกแว่นก็หลุดไปอะฮะความกระจกแว่นหลุดแล้วมีเลือดออกไหมฮะมีเลือดออกตามีเลือดออกไหมเลือดกับเดาออกครับแล้วตอนนั้นมัน3โมงยังไม่4โมงอะพูดง่ายเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่4โมงเย็นอะแล้วก็3โมงครึ่ง3โมงครึ่งฝ่านะฮะประมาณยังไม่4โมงแล้วตอนแรกๆมันไม่แค่ต่อยท่านเลยนะท่านลงจากรถมันรถปั๊บผมมาเรียนถามท่านแต่มันได้คงได้ยินว่าอาจารย์ไม่ทำอะไรอาจารย์จะเข้ามาเอาเอกสารด้วยมาเอาเอกสารพูดง่ายๆใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวท่านจะกลับ 5:15 มันน่ะได้ยินแล้วว่าท่านอาจารย์บอกผมว่าจะกลับ 5:15 พี่คุยกับอาจารย์คือผมเรียนถามท่านว่าท่านจะกลับดึกมั้ยถ้ากลับดึกจะให้เข้าห้องด้านในถูกต้องมั้ยครับผมเจ้าที่ดูแลรถท่านบอกกลับไม่ดึกหรอกพี่ใครเรียกผมก็จัดให้ท่านจอดตรงเนี้ยไอ้2คนนี่มันก็เห็นไอ้มอเตอร์ไซค์มันจะขี่เข้าไปตรงนั้นผมไม่ให้มันขี่เข้าไปผมเอ้ยไม่ได้มันเป็นคำสั่งท่านคณะบดีรถทั้งหมดคุณจะเป็นเจ้าที่ใหญ่ไงคุณไปจอดตรงนั้นไม่ได้คุณต้องไปจอดตรงนี้ไอ้คนนั้นมันก็ขี่ย้อนมาไปจอดรถตอนที่อาจารย์ถูกต่อยไม่อยู่ผมออกมาแล้วอาจารย์ถูกต่อยผมไปจัดรถให้อาจารย์เข้าด้วยว่าถ้าอาจารย์บาดเจ็บแค่ไหนอันนั้นผมเพราะว่าเป็นรอยบวมฮะวันนี้บวมที่เป็นรอยแบบช่วงเนี่ยด้านหน้านะผมไม่ตัดผมให้ปากคำชัดเจนไม่ได้ว่าซ้ายหรือขวานะแต่เพราะตอนท่านหลังจากท่านถูกชกแล้วเหตุการณ์อะไรนะ5-10 นาทีไอ้นี่หนีไปแล้วไอ้คนทำร้ายท่านหนีไปแล้วอาจารย์ก็ให้ผมดูถอยหลังรถท่านไปสองจุดต่อไปครับแค่นั้นแหละแล้วท่านก็เฮ้ยแพ้มีรอยเลือดมีอะไรมีครับเป็นรอยตลอดแบบพูดง่ายแบบชกมันแต่ตรงนี้บวมนะเห็นด้านเจ็บครับผมขับรถก็มาที่ธนาวันนี้ก็ประมาณสักบ่าย3:40นะกว่าเพราะว่าช่วงเช้าที่ไปบรรยายที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาครับให้กับอาจารย์ชัยยันชัยพรนะฮะแล้วก็บรรยายเสร็จก็นั่งทานข้าวอาจารย์ชัยยันแล้วก็เดินดูสิ่งนิดหน่อยก็แวะไปหาหมอนะฮะที่โรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วเข้ามาที่คณะนะฮะเพราะผมมีประชุมตอน4:00 PM นะครับก็พอขับรถเข้ามาก็จอดรถนะฮะแล้วผมก็เก็บของในรถพักนึงนะครับแล้วก็ลงจากรถก็มีเจออาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านจอดรถข้างหลังผมนะครับก็ลงเดี๋ยวก็หันไปคุยกับอาจารย์ท่านนั้นนะฮะแล้วก็คุยอยู่เนี่ยอาจารย์ก็มองไปที่ข้างหลังผมนะฮะเหมือนกับมีคนเดินมาข้างหลังนะผมก็ยังไม่ทันอะไรฮะก็รู้สึกว่าโดนของกระแทกที่ด้านหูด้านขวานะฮะหลายครั้งนะฮะแล้วก็ล้มแล้วก็เซไปนะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านนั้นก็เลยมาการคนที่ชกผมเนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็พออาจารย์มาการข้างหน้าผมก็ไปข้างหลังนะฮะก็ในขณะที่ผมกำลังยืนอยู่เนี่ยฮะแว่นก็ตกลงไปแล้วนะฮะมันก็มองอะไรไม่ถนัดก็มีอีกคนนึงเนี่ยวิ่งออกมาจากทางบริเวณของม้อนะฮะแล้วก็มาชกซ้ำอีกหลายครั้งเหมือนกันแล้วผมก็ล้มไปนะฮะแล้วเขาก็พอชกเสร็จปุ๊บเขาก็สองคนเขาก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะได้ยินผมที่เขาพูดว่าประมาณว่ามารอผมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับที่ผมได้ยินนะฮะส่วนอันอื่นก็ไม่ได้ยินแต่ว่าจ่ายท่านที่ผมว่าตอนก่อนไปเขาก็บอกประมาณว่าเดี๋ยวดูจากกล้องวงจรปิดผมทราบเองว่าเขาเป็นใครนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจารย์พิถามว่าน่าจะมีสาเหตุจากเรื่องอะไรครับก็คงมีเรื่องเดียวนะเพราะว่าชีวิตผมมันก็ไม่เคยมีอะไรเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะฮะมันก็เกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ก็มันคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของทางคณะนิติราษฎร์นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องในโดยเฉพาะเนี่ยคงไม่ทราบได้แต่ว่าคงเป็นเรื่องกิจกรรมในทางวิชาการที่เราทำไปนะฮะก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนกลุ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีไปเชิญบัตรมีจดหมายนะครับเขียนมาด่าโทก็มีมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็เงียบไปแล้วก็ทางแม่บ้านเองเนี่ยก็เคยบอกผมว่ามีคนมาถามผมมานะฮะต้องถามทางแม่บ้านนะครับผมว่าช่วงที่มีคนมาเผาหุ่นเนี่ยนะฮะก็หลังจากนั้นก็เผาหุ่นผมที่หน้ามหาวิทยาลัยนะก็มีคนเหมือนกับว่ามาถามผมนะฮะกับแม่บ้านนะครับทีนี้เวลาที่เข้ามาทำงานที่นี่มันก็ไม่ได้มาเป็นเวลาเพราะว่าบางทีผมไปสอนที่รังสิตนะครับบางทีก็มีงานบรรยายนอกแบบอย่างวันนี้นะฮะเขาคงไม่ทราบแน่ว่าผมจะมาวันไหนนะฮะว่าผมมานั่งรออยู่เป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นนี่เคยมีการถูกคุมขู่บ้างไหมคะถึงชีวิตจะผ่านไปคุมขู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนกับเขียนจดหมายมามากกว่านะเป็นจดหมายขู่แบบไม่ได้ลงชื่อที่อยู่อะไรประมาณนี้ก็มีบ้างนะครับมีบ้างเคยมีการถูกทำซึ่งหน้าไหมไม่มีครับไม่มีการถูกทำซึ่งหน้าเลยจะการทำซึ่งหน้าได้คุยกับอาจารย์คนอยู่ในคณะได้แล้วมี
ก็ยังไม่ได้คุยกันเนี่ยก็นั่งกันอยู่นะครับผมก็เสร็จแล้วก็เพิ่งไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับมาอยู่เนี่ยครับก็ไปตรวจแผลต่างๆก็กลับมาส่วนจะมีเชื้อระบาดในแง่ของการทำงานวิชาการนี่นะครับก็คงทำต่อไปนะครับผมถือว่าที่ผมทำไปนั้นนี่นะครับทำไปบนหลักการที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่วัววางอยู่บนพื้นฐานเหตุผลนะฮะที่เสนอไปทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เสนอให้สาธารณะได้จดจำนะฮะผมบอกอยู่เสมอว่าเห็นด้วยหรือไม่ด้วยกับเราก็โต้แย้งแล้วก็ถกเถียงกับเราด้วยเหตุด้วยผลนะฮะทีนี้ผมคิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนี่นะครับคือผมก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เข้าใจท่านจำได้ใช่ไหมว่ามีคนโทรเข้าไปในรายการของคุณวีระธีรพัฒน์ที่บอกว่าจะจับพวกนิติราษฎร์ตัดคอนะฮะให้หมดเขาคุณวีระก็ถามว่าจะไปตัดคอเขารู้ไหมเขาเสนอเรื่องอะไรคนที่จะตัดคอก็จะไม่รู้แต่ว่าเรื่อง112แต่ไม่รู้รายละเอียดไม่ทราบอะไรเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะเรื่องการข่มขู่อะไรก็มีอยู่บ้างมีอาจารย์ธีระเคยได้ผมฟังนะว่าที่ลำปางเนี่ยก็มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเจอเรื่องสารธรรมศาสตร์ก็บอกนักวิชาธรรมศาสตร์ว่าฝากไปบอกวรเจตกับนิติราชด้วยว่าลำปางเท่าไหร่จะไปยิงอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ผมเรียนว่าเรื่องที่ทำไปทั้งหมดมันก็ไปคนพื้นฐานวิชาการผมไม่มีอำนาจอะไรนะครับในทางการเมืองและผมไม่ได้เป็นคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับไม่มีมวลชนนะฮะก็แค่สอนหนังสือไปแล้วก็แสดงความคิดออกไปในทางสังคมกับเพื่อนๆอีก6-7คนเนี่ยนะครับที่เราเห็นมีความเห็นตรงกันแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมก็พิจารณาไต่ตรองนะฮะถ้าไม่เห็นด้วยกับเรามันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเห็นด้วยกับเรานะก็จะช่วยกันผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะฮะก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะแล้วผมยืนยันนะครับเป็นครั้งที่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับว่าผมไม่เคยมีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะกับการที่ทำทุกอย่างนะก็เป็นก็ใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาเนี่ยท่านก็เห็นอยู่นะก็มาสอนหนังสือแล้วก็กลับบ้านนะฮะก็ไปบรรยายมาสอนหนังสือก็กลับบ้านชีวิตก็เป็นแบบนี้บางทีก็มาที่ท่านอาจารย์บ้างบางวันก็ไปที่รังสิตนะครับก็เป็นคนอาจารย์แจ้งความไหมคะก็เดี๋ยวคงแจ้งความเดินคดีไปฮะแล้วก็เรื่องก็คงว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมไปนะฮะก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะแถลงว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเป็นแบบอาจารย์ถ้าเหตุการณ์วันนี้จะเป็นโมเดลให้กับการต้องทำร้ายอาจารย์ผู้หญิงเป็นโมเดลต้องไล่ทำร้ายอาจารย์ก็ไม่ทราบนะฮะคือผมเรียนแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าเขามารอผมตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็แปลว่าเขาก็คงพยายามจะทำร้ายผมอยู่นะฮะคือถึงเขาไม่ทำร้ายผมวันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นวันรุ่งมีวันมาลืนนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็เท่านั้นนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะผมก็ขับรถเข้ามาก็ต้องมาสอนหนังสือก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะจะมีคนเป็นคนที่ขาดประจำตลอดเวลาคงจะลำบากนะผมก็ไม่มีฐานะการเงินอะไรขนาดจะจ้างคนที่ขาดอะไรได้ด้วยนะครับถ้าสงสัยว่าเป็นคนของธนาคารหรือผมไม่สงสัยอะไรเลยตอนนี้ผมไม่ทราบว่าคนที่ทำร้ายผมเป็นใครผมไม่เห็นนะฮะแล้วก็ผมไม่มีความสงสัยอะไรเรื่องพวกนี้เลยฮะก็คือเป็นเรื่องจากตำรวจที่คงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าถ้าถามว่าสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยผมคงมองตัวกับท่านได้ก็คงจะมาสักสาเหตุเดียวไม่มีสาเหตุอื่นเพราะว่าผมไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งความหมายกับใครนะฮะแล้วก็แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ในชีวิตของผมนะครับก็คงเป็นสาเหตุเรื่องบทบาทของผมนะครับบทบาทของนิติราชนะครับในช่วงที่ผ่านมาเป็นแบบตรวจร่างกายแล้วแพทย์ให้ความเห็นยังไงบ้างครับก็มีบวมนะฮะพอดีผมไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยช่วงนี้นะฮะมีอาการเป็นมันเป็นอักเสบแล้วก็ไม่ได้สบายก็มีอาการบวมฟกช้ำนะครับแล้วก็มีการปวดเรื่องหูนะฮะเรื่องการรับฟังก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าตอนที่ถูกทำร้ายก็มีเลือดออกตรงเลือดเป็นเลือดกำเดาไหลมาแล้วก็มีแผลในจมูกนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีมึนบ้างมีคำถามอะไรไหมครับไม่ค่อยคุ้นชินนะครับปกติมานั่งห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องบรรยายวิชาการเป็นหลักนะครับถ้ามีการทำร้ายร่างกายนะครับอาจารย์จะมีสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำไปในกรอบวิชาการนะฮะแล้วก็เป็นการเสนอความเห็นต่อสาธารณะนะฮะเราคงปล่อยนะครับให้การทำร้ายแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งชีวิตไม่ได้ผมจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นเด็ดขาดผมไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นที่เป็นภัยกับใครเลยผมไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นผมแค่แสดงความเห็นผมออกไปในทางสาธารณะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำต่อไปนะครับทำในกรอบของกฎหมายนะฮะทุกอย่างกรอบของหลักการที่ถูกต้อง
นะครับแล้วก็ไม่ได้จะผมจะไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปทำตลอดเวลาผมก็ทำเพื่อที่เวลาอำนวยผมมีงานที่ผมต้องตรวจสอบมีงานสอนหนังสือนะฮะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะแสดงความเห็นต่อสาธารณะที่พอจะเป็นประโยชน์นะกับบ้านเมืองก็ทำนะครับก็คงเป็นแบบนั้นอาจารย์เกรงว่าหนุ่มที่สนับสนุนอาจารย์จะตอบโต้ด้วยที่นี้ฝั่งไหนด้วยครับผมคิดว่าไม่นะครับผมคิดว่าคนที่สนับสนุนผมอย่างน้อยก็คงจะต้องมีสติมีเหตุมีผลผมไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้บานปลายไปนะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมคิดอย่างนั้นนะแล้วผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ต้องฟังกันนะครับผมพูดเนี่ยนะฮะคือที่น่าเศร้าคือผมเนี่ยเปิดใจพูดนะแต่หลายคนเนี่ยปิดหูไม่ฟังนะพอไม่ฟังมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจแบบนี้คือผมจะว่าคนที่ทำร้ายผมเนี่ยไม่รู้จักผมเลยไม่รู้เรื่องผมเป็นคนอุปนิสัยยังไงเป็นคนยังไงถูกไหมฮะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเขาสามารถทำร้ายผมได้แปลว่ามันจะต้องเกิดอะไรผิดปกติขึ้นแน่ๆนะครับในเชื้อของการสื่อสารไม่ว่าจากฝ่ายไหนก็ตามเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยผมเรียนไปทางสื่อมวลชนนะครับว่าประเด็นที่เรานำเสนอหลายเรื่องเป็นประเด็นที่มันละเอียดอ่อนนะครับแล้วเวลานำเสนอเนี่ยขอให้นำเสนอแบบที่มันเป็นหลักเป็นตาให้มันถูกต้องตามที่ได้พูดไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาแบบนี้อาจจะไม่เกิดกับผมได้เกิดกับคนอื่นนะครับคืออย่างนี้นะครับผมได้รับคำสั่งจากท่านผบ.ตร.ให้มาดูแลเรื่องนี้ขณะนี้เนี่ยเรารู้ตัวรู้กลุ่มหมดแล้วนะครับโดยมีพยานทั้งบุคคลทั้งทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มอยู่นะครับก็คิดว่าไม่นานนะครับแล้วก็ภาพวงจรปิดกลุ่มบุคคลก็ต้องมีการพยานยืนยันเรียบร้อยที่ดูนั้นสองคนพยานเนี่ยระบุว่าเคยเข้ามาในธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับก็ทางการสืบสวนกลุ่มนี้เคยมาในธรรมศาสตร์ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวก็ตำรวจกำลังตามอยู่ครับคิดว่าไม่นานครับเป็นกลุ่มคนมีสีไหมครับภาพก็เดี๋ยวขอได้จากที่ทางท่านรองวิชาญคดีนี้ท่านรองวิชาญจะคุมเรื่องการสอบสวนนะครับผมได้มอบให้ท่านรองวิชาญครับส่วนตัวอาจารย์นั้นเราก็ทางผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับก็จัดให้กำลังตำรวจมาดูแลอาจารย์ครับก็คือเบื้องต้นนี่ข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจครับนะครับส่วนต่อไปถ้าเกิดหมอให้ความเห็นยังไงอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มหรือยังไงเพิ่มเรื่องแต่เบื้องต้นข้อหาว่าร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายและจิตใจในนามของมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านอธิการดีก็สั่งว่าให้กำชับเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้แน่นหนามากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราอาจจะปล่อยให้ใครต่อใครเข้ามาในมหาวิทยาลัยอย่างค่อนข้างเสรีนะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ติดตามข่าวอยู่นะครับการที่บางครั้งมีข้อเสนอในเรื่องของการที่จะไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราทราบว่ามันจะเกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆแต่ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าจะมีใครถูกทำร้ายนะครับอันนี้มหาลัยก็จริงๆก็ต้องถือว่าเราโชคร้ายนะเราเจอการทำร้ายคนซึ่งถ้าพูดไปคืออาจารย์ในมหาลัยของเราเองเราถือว่าทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกนะครับนี่ก็อย่างยืนยันครับว่าท่านอาจารย์วรเจตท่านโชคร้ายที่ว่าท่านแสดงความคิดเห็นต่างๆทางวิชาการในโดยสิทธิโดยเสรีภาพของท่านแต่ว่ามาเจอเรื่องคนที่มีความเห็นตรงกันข้ามแล้วมาใช้กำลังทำร้าย